อาม่าเก็ตต้อนโหดจะให้โทษโลกสลายนิวเคลียร์มีมากมายบอมเมื่อไรล้างโลกเลยถ้าอิสราเอลเลิกจองเวรดังได้เอ่ยและไม่ได้ละเลยต่อคำขอร้องวิงวอนของประชาคมโลกเพื่อดับโศกเศร้าเร่าร้อนหยุดยิงอย่างถาวรแบ่งดินแดนให้แก่กันปล่อยนักโทษทั้งหมดฮามาสงดการประจันหน้าปล่อยตัวประกันคืนให้อิสราเอลหยุดลบกันเด็ดขาดกลุ่มฮามาสไม่จองเวรทำตามคำยูเอ็นสองฝ่ายจะอยู่สบายแต่การกลับตาลปัดอิสราเอลจับหนักหน่วงหลายชาวปาเลสไตน์ตายหลายหมื่นในกาซาบาดเจ็บ 5-6 หมื่นแสนขมขื่นเป็นหนักหนาชาวโลกต่างนินทาเรียกร้องให้ยิวหยุดยิงเนทันยาฮูกร้าวยิงระนาวไม่ประวิงกวาดล้างทุกสิ่งในกาซาไม่ปราณีทิ้งบอมหลายหมื่นลูกผิดถูกไม่เลือกที่ฆ่าเด็กและสตรี 15,000 โดยประมาณทำลายโบสถ์สุราเผาโรงเรียนโรงพยาบาลปล่อยน้ำลงบาดาลในอุโมงค์ใต้พื้นดินหวังจักล้างเผ่าพันธุ์ฮามาสนั้นให้หมดสิ้นให้เหลือแต่แผ่นดินแล้วจะเข้ายึดปกครองสหรัฐตักเตือนให้พลเรือนตายเป็นรองส่วนกลุ่มฮามาสต้องกำจัดให้สิ้นซากเลยฝ่ายอิสราเอลไม่แลเหลียวคำอ้อนเอ่ยจะกวาดล้างหมดเลยเอาแบบถอนรากถอนโคนไม่ยอมหยุดการยิงทิ้งระเบิดอาวุธโดรนอาวุธเคมีพ่นฟอสฟอรัสขาวทำลายทำให้พลละเลือนออกมาเตือนถึงผลร้ายเกี่ยวกับการหายใจและล้มตายไปหลายคนฮูตีออกช่วยเหลือขู่ยิงเรือแล้วหลายหนนำกำลังไพร่พลช่วยฮามาสสู้สงครามจะหยุดยิงกองเรือเมื่อหยุดยิงในสงสนามรบเมืองกาซานามของฝ่ายอิสราเอลหลายประเทศเห็นว่าอิสราเอลควรเว้นหรือหยุดยิงตามเกณฑ์ของ UN ชาติประชาเมื่อไม่หยุดสงครามก็จะลามทั่วโลกาสหรัฐก็พากองเรือมาทะเลแดงพร้อมกับพันธมิตรเข้าประชิดช่วยจัดแจงคุ้มกันอยู่หลายแห่งไม่ให้เรือถูกโจมตีกลุ่มเฮสสบอลล์ก็สู้รบอีกวิธีช่วยฮามาสโจมตีอิสราเอลเหมือนกันตอนนี้มีหลายฝ่ายร่วมขยายการรบนั้น
ต่อไปอีกไม่นานจะบานปลายขยายวงสันนิบาตอาหรับก็ขยับความประสงค์เหตุการณ์ไม่จบลงคงร่วมวงกับสงครามอิหร่านก็กล่าวว่าอิสลาเอลเส้นล้ำเส้นแดงในสงครามหลายฝ่ายอาจจะไม่ทนรัสเซียก็เวียนมาเยี่ยมกลุ่มอาหรับอีกหนในรอบ8ปีดนกระชับพันธไมตรีเหมือนว่าจะร่วมมือเข้าถือข่ายสงครามนี้พร้อมช่วยเหลือทันทีเมื่อมีความเพรียงพร้ำมาเยี่ยมซาอุอิหร่านร่วมมือด้านกิจการค้าการเมืองเอเซตราอาจรวมถึงการสงครามดังนั้นเป็นการเสี่ยงที่จะเลี่ยงสงครามลามโลกอาจเกิดสงครามตามเหตุการณ์ที่บานปลายอามาเกดดอนอาจถูกประกาศขึ้นก็ได้ใครเล่าจะเดาใจฝ่ายอักษะพันธมิตรขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอร์แลนด์วัดพุทธมหาธาตุมิชเชสทาวน์คอร์กเคานตี้ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์เหมือนเดิมเพราะว่าขณะนี้ผู้พูดก็ยังพักผ่อนนอนหนาวอยู่ที่ไอร์แลนด์นี่นั่งขาสั่นอยู่นี่มีขนาดเอาผ้าห่มพันสี่ชั้นนี่นั่งขาสั่นอยู่ขออภัยต้องใส่หมวกอีกหน่อยนะเข้าสู่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อันมีพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการและเป็น
ัวหน้าสถานีออกอากาศเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาของวันจันทร์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาของวันเสาร์อาทิตย์ละ2วันจนหมดเดือนสิ้นเดือนนี้และสิ้นปีนี้นี่ก็เหลืออีก 2-3 วันตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปก็จะเปลี่ยนเวลามาเป็น9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันด้วยนี่ไม่ใช่อาทิตย์ละ2วันแต่ทุกวันเหมือนกับวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทุกวันแต่เป็นกลางคืน4ทุ่มถึง5ทุ่มสำหรับผู้นอนดึกนะสำหรับผู้นอนดึกนี่อย่างวันนี้ยังไม่เห็นใครคอมเมนต์เข้ามาเลยนะแล้วก็การบรรยายออกอากาศพระไตรปิฎกลอยฟ้าตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปนั้นก็จะมีการเปิดสายให้ออนไลน์กันเข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นสนทนาธรรมหรือถามตอบปัญหาตามอัธยาศัยแล้วก็จัดตรงตามเวลาออกอากาศของวิทยุนะทั้งที่วัดฝ่ายหินและก็วัดพระธาตุดอยสุเทพคือ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวัดฝ่ายหินตอนกลางวันตอนเช้า4ทุ่มถึง5ทุ่มที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนี่แฟนคลับที่จะร่วมในรายการก็เตรียมทางโทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์ออนไลน์ก็ได้หรือโทรทางเฟซก็ได้แต่ทาง YouTube ยังไม่ได้จัดสดเนื่องจากว่าวิวยังน้อยทาง YouTube ยังไม่อนุญาตให้จัดสดต้องวิวเยอะๆเป็นแสนๆอย่างน้อยๆก็เป็นหมื่นนะถ้าเป็นหมื่นเป็นแสนนี่ก็จะอนุญาตให้จัดสดได้อันนี้ก็เอาไปโหลดลงอัปโหลดเพียงแต่ว่าเอาไปอัปโหลดลงไว้ใน YouTubeอันนี้จะติดตามเปิดชมทาง YouTube ก็ได้หลวงจีนชาแนลนะหลวงจีนชาแนลอักษรโรมันนะ L U A N G J W N จีนหลวงจีนหลวงจีนชาแนลทางอย่างทาง YouTube แต่ทางเฟซก็สวัยเทพบุญอักษรโรมันเหมือนกันSWAI BOON สวัยเทพบุญThEP BOON สวัยเทพบุญทางเฟซสำหรับทางไลน์ก็เขียนพระมหาสวัยเทพบุญอักษรไทยอักษรไทยพระมหาสวัยเทพบุญหรือหลวงจีนก็ได้หลวงจีนก็มีหลวงจีนอักษรโรมันนะหลวงจีนเฟซของหลวงจีนทางอีเมลก็สามารถเปิดได้นะทางอีเมลก็เทวปุญโญ@gmail.comนะเป็นอักษรโรมันเทวปุญโญ@gmail.com
th p th e v a เทวะนะ p w o n y o u ก็เทวะปุญโยโอ้ขออภัยปุญ p u n y o p u n y o เทวะปุญโย gmail.com นะก็ทางเปิดทางอีเมลทางอีเมลนี่มันได้ตลอดการไม่หายนะไม่สูญหายถ้าทางอื่นก็ทางเฟซทางไลน์นี่ก็เปิดได้ไม่นานทางเฟซทางไลน์เปิดได้ไม่นาน30วันแค่30วันก็จะหมดแล้วแต่ถ้าเปิดทาง YouTube ทางอีเมลนี่มีตลอด24ชั่วโมงตลอดปีตลอดเดือนไปจนเครื่องโมบายพังเครื่องคอมพิวเตอร์พัง ดูไม่ได้นะนอกนั้นชมได้ตลอดนะเขาชมได้ตลอดหลังจากที่ไลฟ์สดไปแล้วก็ชมได้ตลอด24ชั่วโมง เอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระธรรมในพระไตรปิฎกเอาไปมาจะหมดเวลาอย่างนี้โอ้นี่มัวโมเนี่ยเดี๋ยวเวลาจะหมดอีกแล้วมีวันหนึ่งไม่ได้สักบรรทัดมัวพูดคุยอะไรก็ไม่รู้หมดเวลาไปซะก่อนผู้มีกิเลสเข้ามาแล้วสาธุท่านแรกผู้มีกิเลสเข้ามาบอกสาธุอนุโมทามิแน่รู้ภาษาบาลีเก่งๆภาษาบาลีน่าจะเป็นมหาปริญญาเก้าประโยคโอ้แต่ว่ายังมีกิเลสเหมือนเดียวกันนะธรรมดาเรายังห่างไกลพระพุทธศาสนาของเราก็ใกล้จะหมดนะใกล้จะหมดแล้ว 2,600 กว่าปีแล้วแต่อีก 2,400 อีก 2,300 กว่าปีก็จะหมดก็จะหมดแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัตินั้นเรื่องของการบรรลุธรรมสามารถทำได้ตลอดเวลาตลอดฟ้าดินสลายตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติเรียกว่าสัมมาวิหารไลยุงไม่ใช่ไลยุงนะไลยุงนะไรยุงสัมมาวิหารไรยุงผู้มีกิเลสสัมมาวิหารไรยุงคือปฏิบัติชอบตามมรรคมีองค์8ประการตราบใดที่ยังปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ประการหรือมัชฌิมาปฏิปทาโลกนี้ก็จะไม่สูญจากพระอรหันต์ดังที่พระพุทธองค์ตรัสกับท่านสุภัททะวันสุดท้ายก่อนปรินิพพานท่านพระอรหันต์ท่านี้ก็เป็นรูปสุดท้ายของพระพุทธองค์เป็นพระอรหันต์รูปสุดท้ายที่เข้าฟังธรรมที่ทะเลาะกันกับท่านพระอานนท์จนเสียงดังเอะอะพระอานนท์ก็ไม่ยอมให้เข้าพบเพราะว่าพระองค์ทรงประชวรหนักใกล้จะปรินิพพานแต่พระพุทธองค์ก็ทรงมีเมตตาอนุเคราะห์บอกอานนท์ให้สุภัททะเข้ามาเถิดเธอจะเป็นพุทธสาวกรูปสุดท้ายรูปแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะอัญญาโกณฑัญญะอยู่หนึ่งในปัญจวัคคีย์ที่รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้ากันแรกธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมตัวมาอีก
กำลังพรรษาอีก5 วันวันที่5 ของหลังจากวันแรกที่รับฟังธรรมเทศนาแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้งหมด5 รูปโดยการสดับธรรมนิยามสูตรสดับธรรมนิยามสูตรไม่ใช่ธรรมนิยามพูดผิดอนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขณสูตรไม่ใช่ธรรมนิยามขออภัยธรรมนิยามนั้นแสดงโน้นสาวัตถีที่เมืองสาวัตถีตอนนี้กำลังหนาวหนาวมากสาวัตถีนะแสดงที่สาวัตถีแต่2 สูตรคือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและอนัตตลักขณสูตรแสดงที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันต่อจากปฐมเทศนาคือธรรมจักรก็เป็นอนัตตลักขณสูตรเสร็จแล้วก็อย่าลืมอนุบุพีกถาอนุบุพีกถาก็แสดงที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันโดยเริ่มแรกก็แสดงแก่พระยัสสะตอนเป็นคฤหัสถ์ที่เดินมาตอนเช้าผ่านมาทาง ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเดินมาบ่นมาเดินไปบ่นไปที่นี่ขัดที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะออกจากบ้านเดินไปไม่รู้ทิศรู้ทางผ่านไปที่พระพุทธองค์กำลังทรงประทับเดินจงกรมอยู่พอดีพระองค์ก็ตรัสว่าที่นี่ไม่วุ่นวายเนาะที่นี่ไม่ขัดข้องเนาะมาเถิดจงมาที่นี่เถิดเลี้ยวไปเลี้ยวมาเสียงดังที่ไหนวะกำลังงงๆอยู่ทั้งคืนไม่ได้นอนทั้งคืนไม่ได้นอนมันเงียบหน่อยเงียบหน่อยตอนใกล้ตอนใกล้รุ่งเนี่ยเงียบไปนิดหนึ่งแล้วก็ตื่นขึ้นมาโอ้พวกนางรำทั้งหลายนางบำรุงบำเรอทั้งหลายนอนหลับกันขวักไขว่ไม่น่าดูก็เลยหนีออกจากบ้านที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอเดินไปบ่นไปเดินไปบ่นไปพระพุทธองค์ตรัสเรียกเข้ามาฟังอนุปุพีกถาตรัสครั้งแรกมีทานนกถาศีลกถาสักขกถาสวรรค์เนี่ยนะสักขกถาอาทีนวกถาโทษแห่งกรรมแล้วก็อันนี้สงการออกบวชเรื่องอะไรกันลืมไปแล้วเรามีกิเลสก็อย่างนี้แหละผู้มีกิเลสนะถ้าจะเป็นท่านแรกและท่านสุดท้ายแล้วมั้งนี่นะท่านแรกและท่านสุดท้ายเลยวันนี้ยังอยู่ในปริภาชกสูตรว่าด้วยปริภาชกคือนักบวชนอกศาสนาพุทธนอกศาสนาของเราและมีมาก่อนพุทธศาสนาเราด้วยพระพุทธเจ้าก็เนี่ยเป็นปริภาชกมาก่อนแต่ตอนนั้นยังไม่เรียกปริภาชกเพราะว่าพุทธศาสนาเรายังไม่มี ยังไม่มีก็เป็นฤาษีตามประเพณีเดิมของศาสนาพราหมณ์สมัยนั้นศาสนาพราหมณ์ก็มีมาเป็นพันๆปีนะมีมาเป็นพันๆปีก่อนที่พระพุทธองค์จะประสูตินะก่อนพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นก็เห็นว่าเป็น4,000 ปี5,000 ปีมีมาก่อนพระพุทธองค์ก็เรียกว่าเกิดในพระพุทธศาสนามรณภาพในเกิดในศาสนาพราหมณ์แล้วก็มรณภาพในศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ปัจจุบันนี้เรียกว่าศาสนาฮินดู สมัยนั้นเรียกว่า
ลัทธิพราหมณ์ของพราหมณ์นี่ความจริงแล้วเขาไม่เรียกศาสนานะเพราะไม่มีศาสดาไม่มีศาสดาที่จะตรัสรู้ที่จะสอนธรรมไม่มีนะของเขาเป็นลัทธิที่มีคนเขียนสืบต่อกันมามีนักปราชญ์มีคนที่สืบทอดคำสอนของพระเจ้าของพระเจ้าศาสนาพราหมณ์นี่เขามีพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกก็มีประบัติสืบต่อกันมาส่วนใหญ่เป็นนิทานเป็นชาดกคล้ายๆชาดกเป็นนิทานนี่นะสืบต่อกันมาไม่มีศาสดาผู้ตรัสรู้ผู้สอนนะก็มีการเขียนสืบต่อกันมาตั้งแต่ว่ามีพระพรหมเป็นผู้สร้างโลกมีพระศิวะเป็นผู้รักษาพระกฤษณะเป็นผู้ทำลายอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้คำว่าภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่า God เนี่ยนะ G-O-D เนี่ยคำว่า God นี่ก็มาจากลัทธิของศาสนาพราหมณ์นี่แหละจีก็เป็นเจเนเรเตอร์เป็นผู้สร้างเป็นผู้ก่อกำเนิดเกิดศาสนาเกิดลัทธิเนี่ยเกิดลัทธิขึ้นมาเกิดลัทธินี้ขึ้นมาแล้วก็โอนี่ก็มาจากโอเปอเรเตอร์นะโอเปอเรเตอร์คนดูแลคนรักษาก็จึงหมายถึงพระศิวะเจเนเรเตอร์นั่นก็เป็นพระพรหมพระพรหมเป็นเจเนเรเตอร์เป็นผู้ที่ก่อกำเนิดให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยไม่ใช่ก่อลัทธินี้อย่างเดียวนะเกิดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับพระผู้สร้างของศาสนายูดายศาสนายูดายของชนชาวฮิบรูที่กลายมาเป็นชาวยิวพี่น้องชาวยิวเราปัจจุบันเนี่ยชาวฮิบรูก็มีพระผู้เป็นเจ้าพระผู้สร้างอยู่ข้างบนก็คือพระยะโฮวาเนี่ยก็เป็นอีกสายหนึ่งซึ่งต่อมาก็แตกออกมาเป็นคริสต์ศาสนาเป็นอิสลามเนี่ยยูดายคริสต์อิสลามวันนี้ปะหน้าโอ้นี่ลืมไปละเกือบจะลืมเนี่ยผู้มีกิเลสเป็นอย่างเงี้ยปะหน้าวันนี้สืบต่อจากเมื่อครั้งก่อนเมื่อวันก่อนนะสมัยพูดถึงเรื่องอาร์มาเกดอนตอนนี้ก็ยังเป็นอาร์มาเกดอนต่อก็ผ่านมาหลายวันที่มีความหวาดวันเกรงกันว่าสงครามจะบานปลายนะคือสงครามย่อยในอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยในปาเลสไตน์เมืองกาซาเยรูซาเล็มเวสต์แบงก์เยรูซาเล็มตะวันตกตะวันออกเวสต์แบงก์แล้วก็กาซาเนี่ยชนวนกาซาเกิดขึ้นมา2เดือนกว่า ตอนแรกๆก็มูบันเกรงกันใหญ่ตอนกลางๆมานี่ก็ซาลงหน่อยเพราะว่ามีการหยุดยิงชั่วคราวประมาณ1อาทิตย์เพื่อให้การช่วยเหลือตัวประกันแล้วก็นักโทษนะปล่อยตัวประกันได้น่าจะเป็นร้อยเหมือนกันนะ
ยังจะไม่ถึงตอนนี้ก็ยังเหลืออีก100 กว่าส่วนนักโทษก็เหลืออีก7-8 พันคนที่อิสราเอลจับคนปาเลสไตน์ไปขังในฐานะเป็นนักโทษแต่สำหรับอยู่ที่อยู่ในค่ายกับกันค่ายผู้ลี้ภัยอันนี้มาหลายปีหลาย10 ปีอยู่ในกาซาเหมือนกันแต่ตอนนี้กระจายไล่แตกออกหมดเหมือนกับบทประพันธ์ปะหน้าธรรมาสวันนี้ปะหน้าธรรมาสเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่คาดกันไม่ได้คาดฝันกันนะมันเกิดขึ้นก็คือยังไม่หยุดนะสงครามย่อยยังไม่หยุดแล้วก็มีแตกเป็นสงครามภูมิภาคอยู่รอบๆเกิดขึ้นตอนนี้อาการหนักที่กาซาก็ยังมีการไม่หยุดยิงแล้วไม่พอปล่อยน้ำลงน้ำทะเลดูดน้ำทะเลลงไปในอุโมงค์ที่หมู่กลุ่มฮามาสอยู่ก็ป้องกันกันได้ยังไงก็ไม่รู้นะ น่าเป็นห่วงมากเรื่องของการสูบน้ำทะเลเข้าใส่ในอุโมงค์แล้วก็มันจะไม่อยู่ในอุโมงค์อย่างเดียวบนแผ่นดินข้างนอกก็จะเต็มไปด้วยน้ำทะเลพื้นดินก็จะเสียหมดในกาซานี่จะเสียหมดอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่โตแล้วก็มีกลุ่มฮูตีเป็นกลุ่มกบฏกลุ่มถือติดอาวุธฮูตีช่วยฮามาสนี่เห็นไหมแล้วก็มีเฮสบอลล์ก็มาเป็นกลุ่มเดียวกันช่วยกับทางฮามาสนั่นก็เรียกว่ามันขยายออกไปกว้างๆขยายออกไปขยายออกไปที่ทะเลแดงก็กลุ่มฮูตีก็ประกาศยิงจะยิงเรือทุกลำที่จะลุกล้ำเข้ามาในเขตทะเลแดงโดยเฉพาะที่จะไปประเทศอิสราเอลไม่ใช่ว่าจะเรือการค้าไม่จะเรือทหารจะเรืออะไรยิงหมดแล้วก็ยิงไปแล้วหลายลำจับเรือสินค้าก็จับไปแล้วคราวนี้ก็ขยายก็คือสหรัฐก็ส่งกองเรือเข้ามาคุ้มกันเรือสินค้าทั้งหลายของตนของพันธมิตรทั้งหลายที่สำคัญคือที่มันกว้างขวางตอนนี้ก็คือว่ามันขยายตอนนี้ก็คือว่าสหรัฐก็เอาพันธมิตรในประเทศต่างๆที่เป็นพันธมิตรของตนหลายประเทศเนี่ย7-8 ประเทศนั่นจะเป็น10นะน่าจะเป็น10ตอบรับกันมากมากแล้วแล้วกองเรือก็เรือรบทั้งบนผิวน้ำทั้งใต้น้ำคือเรือดำน้ำแล้วก็เรือรบอยู่บนทะเลอยู่บนน้ำของหลายประเทศก็หลั่งไหลกันเข้าไปในทะเลแดงนี่มันขยายแล้วก็มีคนกล่าวว่าสงครามโลกมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วแต่ไม่ใช่ในรูปของการรบกันเป็นในรูปของด้านเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจโดยเฉพาะสงครามเย็นก็จบลงไปแต่ตอนนี้ก็สืบเนื่องมาอีกแล้วสืบเนื่องมาอีกสงครามเย็นสงครามเย็นหมดไปก็สงครามร้อนเกิดขึ้นสงครามย่อยเริ่มมาตั้งแต่รัสเซียบุกในยูเครนก็เป็นสาเหตุมาจากความไม่พอใจซึ่งกันและกันนี่แหละก็มา
ในตอนนี้ใกล้สิ้นปี 2-3 วันอุตส่าห์อำนวยอวยพรตอนสิ้นปีนะอำนวยอวยพรตอนสิ้นปีโอ้มา 2-3 วันนี้ไม่ไหวเอาหนักอามาเกดอนจะมาหลายฝ่ายตัวนี้มันขยายออกไปทั้งอิหร่านทั้งอิหร่านอิรักอิหร่านจอร์แดนเยเมน เลบานอนซีเรียโอ้หลายประเทศหลายประเทศที่จะไม่ทนไม่พอใจเรียกร้องวิงวอนไม่ก็ไม่หยุดไม่หยุดไม่ย่อนเนี่ยนะก็ย่อมจะมีการขยายวงจะมีการขยายวงออกเรื่อยๆอันนี้ก็น่าเป็นห่วงมากหากว่ายังไม่มีการลดหย่อนผ่อนปลนนะไม่มีการลดหย่อนผ่อนปลนอยู่ขึ้นอยู่กับสงครามย่อยนี่แหละอิสราเอลยังไม่หยุดก็เป็นว่าขยายแน่นอนขยายมากแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็ใกล้สิ้นปีก็ได้ช่วยกันนะช่วยกันเป็นทำยังไงเรามันไม้จิ้มฟันไม้ซิกเขาเรียกไม้ซิกจะไปงัดไม้สูงมันไม่ได้ไม้ซิกไปงัดไม้สูงไม่ได้แต่ก็ไม่ละความพยายามในการที่จะโอ้วิงวอนในการที่จะอ้อนวอนให้สงครามย่อยไม่ขยายวงสงครามย่อยไม่ขยายวงก็ตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันครับสิ้นปีสิ้นปีเก่าเข้าปีใหม่ขอให้เหตุการณ์ต่างๆสงครามย่อยทั้งหลายไม่ขยายวงก็ทำได้แค่นี้นะก็เป็นเจตนาดีของเราแล้วป้องกันไม่ให้พยายามป้องกันไม่ให้อาร์มาเกดดอนสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นภาวนาภาวนาขอให้อย่ามีสงครามโลกเกิดขึ้นสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นอาร์มาเกดดอนอย่าเกิดขึ้นเลยสาธุสาธุในฐานะเป็นผู้มีกิเลสนะก็มาถึงมัชฌิมปานาตมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่13หน้าที่252หน้าที่252ตอนการเปรียบเทียบกามเหมือนคนเป็นโรคเรื้อนกามเหมือนคนเป็นโรคเรื้อนคนเป็นโรคเรื้อนเมื่อได้ยารักษาโรคแล้วหายโรคแล้วเนี่ยถามมาคันธียะว่าท่านเข้าใจความนั้นอย่างไรบุรุษนั้นจะพึงกระยิมต่อบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนคนโน้นคนนี้ต่อหลุมฐานเพลิงหรือต่อการกล้ำกลืนฝืนใช้ยาใช่หรือไม่ท่านมาคันธียะบอกว่าไม่ใช่ท่านพระโคดมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเมื่อยังมีโรคกิจที่เกี่ยวกับการใช้ยาก็ต้องมีเมื่อหายโรคกิจที่เกี่ยวกับการฉีดยาทายาใช้ยาก็หมดไปเขาก็จะไม่ไปสนใจเขาจะไม่ไปกระยิมยิ้มย่องชอบใจพอใจอยู่กับการเป็นโรคเรื้อนหรือการใช้ยาการทายานั้นอีกพุทธองค์ก็ตรัสว่ามาคันธียะเราก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันเมื่อยังครองเรือนอยู่เนี่ยนะมีความสุขสบายได้รับการบำรุงบำเรออยู่ในปราสาท
สามฤดูฤดูละ4 เดือนไม่ได้ออกไปไหนคนบำเรอบริการก็เป็นผู้หญิงทั้งนั้นหญิงสาวสาวคนแก่ไม่มีผู้หญิงสาวสาวเด็กเด็กมาคอยบำรุงบำเรอความสุขทางกามอย่างสุดยอดในฤดูฝน4 เดือนฤดูหนาว4 เดือนฤดูร้อน4 เดือนในปราสาทประจำฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนแต่ภายหลังก็มาได้ทราบได้รู้ความเกิดความดับรู้คุณรู้โทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดกามทั้งหลายเนี่ยให้ออกไปได้ตามความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่ไปยุ่งไม่ไปสนใจไม่ไปกระยิมยิ้มย่องเมื่อเห็นคนทั้งหลายที่ยังเสพกามกันมัวสนุกสนานเพลิดเพลินสำเริงสำราญในกามคุณทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสและการสัมผัสการถูกต้องทางเนื้อทางหนังอะไรต่างๆด้วยกามตัณหานะที่ยังหลงระเริงกันอยู่เราก็ไม่สนใจไม่ไปยิ้มย่องจะไปกล่าวไปใหญ่กับอาสนะหญ้าที่ทำปูลาดไว้สำหรับนั่งนั้นกามคุณทั้งหลายที่ได้รับมาสมัยก่อนบวชสมัยก่อนเป็นฆราวาสเนี่ยก็ตอนนี้ยังตอนนี้ก็ไม่สนใจแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องมาเกรงมากลัวมาขุ่นมาเคืองเรื่องของอาสนะหญ้าที่ปูไว้ลาดไว้นั่นหรอกบอกกับท่านข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะว่าเมื่อยินดีด้วยความยินดีที่เว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายอันเข้าถึงความสุขที่เป็นทิพย์จึงไม่กระยิมต่อความสุขขั้นต่ำและไม่ยินดีในความสุขขั้นต่ำต่ำนั้นขั้นต่ำต่ำนั้นอันนี้ก็มาถึงตอนนี้ที่พระพุทธองค์ตรัสกับมาคันธยพราหมณ์คราวนี้มาต่อในข้อที่214นะ214หน้า252มาคันธยะเปรียบเหมือนมาคันธยะนะเปรียบเหมือนบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวผุพองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายใช้เล็บเกาปากแผลใช้ถ่านไฟรมกายให้ร้อนมิตรอมาตย์ญาติสาโลหิตของเขาเชิญแพทย์ผู้ชำนาญการผ่าตัดมารักษาแพทย์ผู้นั้นพึงประกอบยารักษาให้เขาอาศัยยาแล้วจึงหายจากโรคเรื้อนหายจากโรคร้ายมีความสบายขึ้นลุกเดินได้เองไปไหนมาไหนได้เองตามความพอใจทีนั้นคนที่แข็งแรง2 คนช่วยกันจับเขาที่แขนคนละข้างฉุดเขาให้เข้าไปที่หลุมฐานเพลิงมาคันธียะท่านเข้าใจข้อความนั้นอย่างไรบุรุษนั้นต้องดิ้นรนไปมาข้างนี้และข้างโน้นใช่หรือไม่มาคันธียะตอบว่าใช่ท่านพระโคดมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไฟมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมากพระพุทธองค์ก็ตรัสว่ามาคันธียะท่านเข้าใจข้อนั้นว่าอย่างไรไฟนั้นมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมากเพราะในบัดนี้เท่านั้นหรือว่ามีแม้เมื่อก่อนไฟนั้นก็มี
สัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากมีความเร่าร้อนมากเหมือนกันมีความเร่าร้อนมากเหมือนกันท่านมาคันธิยะพราหมณ์ก็กล่าวกับพุทธองค์ว่าท่านพระโคดมผู้เจริญไฟนั้นมีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนแม้ในการก่อนไม่ใช่แต่การนี้เท่านั้นคนชายผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวผุพองถูกเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายใช้เล็บเกาปากแผลถูกโรคเรื้อนเบียดเบียนร่างกายกลับเข้าใจไฟซึ่งมีสัมผัสเป็นทุกข์ว่าเป็นความสุขว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นความสุขพุทธองค์ตรัสมาคันธิยะกามทั้งหลายก็อย่างนั้นเหมือนกันแม้ในอดีตก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากในอนาคตกามทั้งหลายก็มีสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความร้อนมากแม้ในปัจจุบันกามทั้งหลายก็มีความสัมผัสเป็นทุกข์มีความร้อนมากและมีความเร่าร้อนมากสัตว์เหล่านี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากแผลไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาเกาะกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามแผดเผาอยู่มีอินทรีย์ถูกกามกำจัดแล้วกลับเข้าใจกามซึ่งมีสัมผัสเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปนะอินทรีย์ในที่นี้ก็หมายถึงปัญญินทรีย์คืออินทรีย์คือปัญญาคือไม่มีปัญญาถูกกบเกลื่อนไปถูกกำจัดไปแล้วปัญญินทรีย์คือข้อสุดท้ายในอินทรีย์ห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสัตตินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์แล้วก็ปัญญินทรีย์ปัญญามันไม่มีมันถูกกำจัดไปแล้วเกือบจะหมดเวลา มาคันธิยะบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อนมีตัวเป็นแผลมีตัวผุพองมีเชื้อโรคคอยบ่อนทำลายอยู่เป็นต้นนะแต่เขาจะมีเพียงความยินดีและความพอใจอยู่บ้างก็เพราะการเกาปากแผลเท่านั้นแม้ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามยังมีความกำหนัดอยู่ในกามถูกกามตัณหาเกาะกินอยู่ถูกความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามแผดเผาอยู่เสพกามอยู่สัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในกามถูกกามตัณหาก็กินอยู่นะกามตัณหาย่อมเจริญแก่สัตว์เหล่านั้นและสัตว์เหล่านั้นก็ถูกกามเร่าร้อนกามอันเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามแผดเผาอยู่ด้วยประการนั้นๆและเขานั้นจะมีความยินดีและความพอใจอยู่บ้างก็เพราะอาศัยกามคุณ5ประการนั่นเองมาคันธิยะท่านเข้าใจความนั้นว่าอย่างไรท่านได้เห็นหรือไม่ได้เห็นได้ฟังหรือไม่ได้ฟังว่าพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชาผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5ประการบำเรอตนอยู่ยังละกามตัณหาไม่ได้ยังบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามไม่ได้แต่เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วกำลังอยู่หรือว่าจักอยู่
ือไม่พระโคดมถ้าผ่านมาคันธิยพรามตอบว่าไม่นะพระองค์ตรัสว่าดีละดีละพรามข้อนี้แม้เราก็ได้เห็นมาไม่ได้ฟังมาว่าพระราชาหรือมหาอำมาตย์ของพระราชาผู้อิ่มพรั่งพร้อมด้วยกามคุณ5ประการบำเรอตนอยู่ยังละกามตัณหาไม่ได้ยังบรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามไม่ได้แต่เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วกำลังอยู่หรือจักอยู่มาคานิยะที่แท้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่เป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วกำลังอยู่หรือจักอยู่เพราะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นล้วนรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเป็นเครื่องสลัดกามทั้งหลายให้ออกไปได้ตามความเป็นจริงละกามตัณหาได้บรรเทาความเร่าร้อนที่เกิดเพราะกามได้จึงเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบในภายในอยู่แล้วกำลังอยู่หรือว่าจักอยู่นะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งบรรดาทางทั้งหลายอันให้ถึงอมตะธรรมทางมีองค์8เป็นทางอันเกษมทางมีองค์8เป็นทางเกษมนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งอโลกขยะปรมาราภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอันนั้นเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงคุณและโทษคุณและโทษของกามคุณนะที่เปรียบเทียบกับชายผู้เป็นโรคเรื้อนนั้นแล้วนะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วมาคันธียปริภาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านพระโคดมตรัสไว้ดีแล้วว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งข้าพระองค์ก็ได้ฟังมาจากปริภาชกทั้งหลายในการก่อนผู้เป็นอาจารย์และเป็นปาจารย์ผู้กล่าวว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความข้อนั้นจึงสมกันตรงกันพระองค์ตรัสว่ามาคันธียะข้อที่เธอได้ฟังมาจากปริภาชกทั้งหลายในการก่อนผู้เป็นอาจารย์และเป็นปาจารย์ผู้กล่าวว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความไม่มีโรคนั้นเป็นอย่างไรนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วได้ทราบว่ามาคันธียปริภาชกเอาฝ่ามือลูบตัวเองแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านพระโคดมความไม่มีโรคนั้นคืออันนี้นิพพานนั้นคืออันนี้บัดนี้ข้าพระองค์เป็นผู้ไม่มีโรคมีความสุขโรคอะไรอะไรมิได้เบียดเบียนข้าพระองค์อันนี้ก็ดูไปดูมาหมดเวลาหมดเวลาเอาไว้ไว้แค่นี้อ่อนหลังจากที่มาคันธียพรามได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าขณะนี้ข้าพระองค์ก็หมดโรคหมดภัยมีความสุข
ไม่มีอะไรมาเบียดเบียนมันมีอะไรมาเบียดเบียนข้าพระองค์และต่อไปพระพุทธเจ้าก็ได้เปรียบเทียบผู้บริโภคกามเนี่ยเหมือนคนตาบอดเอาไว้ในวันต่อไปนะนะวันนี้ต้องขออำลาก่อนท่านแรกและท่านสุดท้ายผู้มีกิเลสท่านแรกกับท่านสุดท้ายขออนุโมทนาอันเวลานาทีมีน้อยนักรายการจัดต้องพรากลาพาล่องหนนำพระไตรปิฎกจากทุกภาคชนแต่จะวนมาให้ฟังครั้งต่อไปรายการนี้มีทุกวันนะท่านหนาเชิญเข้ามาฟังเถิดธรรมเลิศหลาย16:00 น.ส่งเสียงดังฟังสบาย16:00 น.ส่งเสียงดังฟังสบายฟังบรรยายไตรปิฎกสาธกธรรมขอทุกท่านหลับฝันดีคืนนี้นะพรุ่งนี้จะมาบรรยายให้ดื่มดำด้วยกาบกลอนคำฉันประพันธ์พร่ำเป็นระบำทำบันเทิงรื่นเริงใจขอเจริญพร